มาลางานครับว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดไปหาหลานกับเมียครับกลับบ้านอะไรท่านบอกให้ทำงานก็ทำไปเถอะนะแต่ผมลาคุณป๊อกว่าล่วงหน้าตั้งอาทิตย์นึงแล้วนะครับนี่คุณฤทธิ์ถ้าลุงยืนยันว่าจะกลับบ้านฉันจะไล่ลุงออกหนูไม่ยืนรอตาอยู่หรอลูกเดี๋ยวตาก็มานะลูกนะฉันเนี่ยนะสงสารลุงฤทธิ์มากเลยอ่ะแกขอลางานกลับบ้านต่างจังหวัดคุณป๊อกไม่ลาบอกว่าจะไล่ออกแกก็ต้องยอมเพราะว่าต้องทำงานเลี้ยงหลานเลี้ยงเมียแล้วหลานก็ยังเล็กเมียก็ป่วยอีกตาจะไม่มาใช่ไหมคะยายไปไหนล่ะคะมาลางานครับว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดไปหาหลานกับเมียครับไปเมื่อไหร่ล่ะคะไปอาทิตย์หน้านู้นล่ะครับแต่มาลางานไว้ก่อนครับอ๋อดีแล้วล่ะค่ะลาไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังครับเดี๋ยวลุงขอตัวไปทำงานต่อนะครับค่ะสู้ๆนะคะครับฟ้าอาทิตย์หน้าตาบอกกับยายว่าจะกลับมาแล้วนะลูกตาบอกว่าจะซื้อของเล่นมาฝากน้ำฟ้าด้วยนะลูกเย้ดีใจจังเลยค่ะยายถ้างั้นวันนี้น้ำฟ้าต้องกินข้าวให้เยอะๆเลยนะลูกนะค่ะยายอันนี้อ่ะลูกอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยก็กินเยอะๆเลยนะลูกนะรดน้ำนะลูกนะเก่งน้ำฟ้าคนเก่งของยายเอ้าลุงฤทธิ์ฤทธิ์ซื้อของเยอะแยะเลยจะไปฝากใครครับเนี่ยโอ้จะกลับบ้านไปหาเมียกับหลานครับเลยซื้อของไปเยอะแยะเลยครับผมนึกว่าลุงไม่มีลูกว่ามีเมียอีกนั้นเนี่ยอ๋อมีเมียครับแล้วก็มีหลานคนหนึ่งกำลังน่ารักเลยครับแล้วนี่ลุงจะไปเมื่อไหร่ครับเนี่ยโอ้อาทิตย์หน้าลุงนะครับเดี๋ยวลุงขอตัวก่อนนะครับได้ครับลุงงั้นมาเจอกันนะครับครับนี่ลุงฤทธิ์นับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยทำ OT ยาวไปเลยนะงานเข้าเต็มเลยแต่ผมลาคุณป๊อกเอาไว้แล้วนะครับว่าจะกลับบ้านกลับบ้านอะไรท่านบอกให้ทำงานก็ทำไปเถอะนะแต่ผมลาคุณป๊อกว่าล่วงหน้าตั้งอาทิตย์นึงแล้วนะครับไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างนั้นแหละนะท่านบอกให้ทำก็ทำนี่ไม่ได้บอกอะไรแค่นะอายุก็ป่านนี้แล้วอ่ะนะถ้าฉันไล่ออกอ่ะจะไปหางานทำที่ไหนฮะแต่ผมบอกเมียกับหลานไปแล้วว่าผมจะกลับไปหาเขาแล้วตอนนี้เมียผมก็ไม่สบายด้วยครับนั่นมันเรื่องของลุงฮะนี่ลุงคิดดูให้ดีนะตอนนี้ลุงอ่ะทำงานคนเดียวเลี้ยงเมียเลี้ยงหลานถ้าลุงไม่มีงานทำอ่ะเมียกับหลานลุงอ่ะจะเอาอะไรกินฮะนี่ลุงฤทธิ์ถ้าลุงยืนยันว่าจะกลับบ้านนะฉันจะไล่ลุงออกเอาไงได้ครับผมจะอยู่ทำงานต่อครับคุณป๊อกก็แค่นั้นแหละ
านตาเก่งเนาะเหนื่อยไหมลูกหิวยังลูกน้ำฟ้าหิวยังคะหลานไม่เหนื่อยหรอกตามันเหนื่อยมานั่งก่อนลูกมานั่งก่อนเร็วมานั่งก่อนเลยนี่นั่งนี่เลยนะลูกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยายจะทำของโปรดน้ำฟ้าให้กินอีกนะลูกนะค่ะยายเสร็จแล้วอันนี้ข้างนึงอีกข้างนึงเอ๊ะหอมยายด้วยเลยหอมเนี่ยเก่งจังเลยหนูรักตากับยายที่สุดเลยค่ะเออยายก็รักหนูนะลูกตาอยู่หรอลูกเดี๋ยวตาก็มานะลูกนะยายขอทำไมตาไม่มาสักทีหรอคะยายเดี๋ยวก็มาแล้วหรอลูกตาโทรมาแล้วฮัลโหลพ่อแม่พ่อกลับไม่ได้แล้วล่ะคุณป๊อกก็ไม่ให้กลับงานมันเข้ามาเยอะเลยแม่ทำไมล่ะพ่อไหนพ่อบอกว่าพ่อลาล่วงหน้าแล้วไงก็นั่นแหละแต่คุณป๊อกบอกว่าถ้าพ่อกลับเขาจะไล่พ่อออกคุณป๊อกทำไมเป็นแบบนี้อ่ะทำไมคุณป๊อกไม่มีน้ำใจเลยอ่ะพ่อแล้วอย่างนี้เขาจะมีกฎลากิจลาป่วยเอาไว้ทำไมล่ะพ่อก็เอาแบบนี้แหละแม่เดี๋ยวพ่อส่งของมาให้นะพ่อซื้อของมาแล้วล่ะจ้าพ่อตาจะไม่มาใช่ไหมคะยายจ้ะลูกเดี๋ยวตาจะส่งของมาให้หนูนะลูกนี่แกฉันมีเรื่องที่บริษัทจะเมาให้ฟังเกี่ยวกับคุณป๊อกอะฉันเนี่ยนะสงสารลุงลิศมากเลยอะแกขอลางานกลับบ้านต่างจังหวัดคุณป๊อกไม่ลาบอกว่าจะไล่ออกแกก็ต้องยอมเพราะว่าต้องทำงานเลี้ยงหลานเลี้ยงเมียแล้วหลานแกก็ยังเล็กเมียก็ป่วยอีกเราไม่มีคนทำแทนลุงแกเลยหรอก็มีแต่ไม่เก่งเท่าลุงแกอีกอย่างลุงแกก็ทำมาตั้งแต่สมัยพ่อของคุณป๊อกแล้วด้วยคุณป๊อกเขาก็เลยใช้ลุงไม่มีวันหยุดเลยอะแกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวทำงานก่อนคุณแป๊กครับขอบินมาให้รอสักครู่นะคะครับผมน้ำครับลุงอ๋อขอบใจ
เออเกมมาวางบินเหรอใช่ครับลุงแล้วมีงานเยอะไหมครับเออก็เยอะอยู่ช่วงนี้งานเข้ามาเยอะเลยแล้วปิดตัวไปไหนไม่ได้เลยเออนี่คุณลุงผมได้ยินข่าวว่าคุณป๊อกไม่ให้ลุงกลับบ้านแล้วครับลุงครับลุงมาทำงานที่บริษัทพี่ชายผมดีกว่านะครับอยู่ในชานเมืองด้วยแถมยังมีที่พักให้ฟรีอีกนะลุงไม่เป็นไรหรอกครับลุงทำอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกครับแน่ใจแหละครับคุณลุงว่าไม่ลำบากอ่ะผมได้ยินที่แบ๊กคุยเรื่องที่คุณป๊อกไม่ให้ลุงกลับบ้านด้วยนะคุณลุงครับคุณลุงแน่ใจแล้วเหรอครับว่าไม่ลำบากอ่ะผมได้ยินเรื่องที่แบ๊กพูดเรื่องที่คุณป๊อกไม่ให้คุณลุงลางานแล้วนะครับคุณลุงครับแล้วคุณลุงจะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะครับในเมื่อคุณป๊อกเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาคุณลุงไว้อยู่แล้วอ่ะถ้าลุงขัดคำสั่งแล้วลุงจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรครับลุงเห็นแก่พ่อคุณป๊อกที่ช่วยเหลือลุงมาตลอดมันก็ถูกต้องแล้วล่ะครับที่ลุงคิดแบบนั้นอ่ะแต่คุณป๊อกเขาไม่ได้เห็นแก่ลุงเลยนะครับแล้วเนี่ยลุงก็แก่แล้วด้วยอ่ะไหนจะลูกจะเมียลุงอีกอ่ะแล้วนี่ลุงอยู่ห่างเขาอ่ะลุงไม่เป็นห่วงเขาบ้างเลยเหรอถ้าลุงมาทำงานกับพี่ชายผมเนี่ยมีที่พักให้ฟรีลุงก็เอาลูกเอาเมียลุงมาอยู่ด้วยก็ได้ลุงลองคิดดูดีๆนะครับขอบใจเกมมากนะที่หวังดีกับลุงครับคุณลุงงั้นไปก่อนนะครับเนี่ยมีอะไรลุงฤทธิ์คุณป๊อกครับผมจะมาลาออกครับแน่ใจแล้วเหรอแน่ใจครับนี่คุณอย่าคิดนะว่าคุณเก่งฝีมือดีผมจะบอกอะไรคุณให้นะอายุคุณก็ขนาดนี้แล้วอ่ะไม่มีใครที่ไหนเขารับคุณทำงานหรอกที่ผมให้คุณทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าคุณน่ะเป็นคนเก่าคนแก่ของพ่อผมครับผมทราบครับแล้วผมรู้ตัวผมแก่แล้วแต่คุณป๊อกอย่าลืมนะครับที่คุณป๊อกไม่ผมลางานเพราะคุณป๊อกรู้ว่าไม่มีใครทำงานเหมือนอย่างที่ผมทำแล้วคนที่ไหนเขาจะไปจ้างผมทำงานล่ะครับคุณป๊อกไม่ได้ใช้ใจเลี้ยงคนคุณใช้แต่เงินคุณไม่เคยเห็นคุณค่าราคาใครเลยแต่เงินมันซื้อบางอย่างไม่ได้โดยเฉพาะใจคนจะดีจะเลวอ่ะมันอยู่ที่ใจแล้วผมขอให้คุณเจริญก้าวหน้ากับการที่ไม่มีน้ำใจกับใครผมไปก่อนนะครับผมฝากไว้คุณคิดป้าป้ากลับมาหาหนูแล้วมาตามาลูกมาป้ากินถึงหนูนะป้า
ไอ้แกตาไม่ไปไหนแล้วนะลูกตาก็อยู่กับหนูกับยายแดงกลับมาแล้วเหรอน้ำปลาตากลับมาแล้วนะลูกโอ้ยเดี๋ยวตาก็เปลี่ยนตาเออไม่บอกเอาน้ำไปเลยกินตาโอเคเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกไหมคะสนุกไหมพูดสนุกไหมคะสนุกค่ะฝากผลงานด้วยตอนนี้ฝากผลงานหนูด้วยนะคะพูดฝากติดตามผลงานหนูด้วยพูดชัดๆดิพูดไปงั้นอ่ะพูดฝากติดตามผลงานหนูด้วยนะคะฝากติดตามผลงานหนูด้วยนะคะทางช่องป๊อกเล็กฟิล์มค่ะทางช่องป๊อกเล็กฟิล์มค่ะไอ้ก็ไม่บอกแต่ก็คืออยู่นะอยู่อ่ะคืออยู่นะผมก็ไม่ได้กลับมาเลย